สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตครับวันนี้วันที่29สิงหาคม2563วันนี้ผมจะเดินทางไปหัวหินกับประจวบคีรีขันธ์ไปร่วมงานสัมมนาของกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนายกบังครับคุณพรเทพส.ส.พรรคเพื่อไทยหนึ่งเดียวที่ประจวบและคุณวิชิตปังศรีสกุลท่านรออยู่ที่หัวหินประจวบนะครับวันนี้อยากจะเล่นพินให้ฟังสักหน่อยนะครับลายลำเพลินสักหน่อยครับครับท่านผู้ชมครับพินนี้เป็นพินของอาจารย์หนุ่มภูไทยครับก็มาฝึกเล่นกันนะครับจิตใจสบายๆเล่นดนตรีอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับเรื่องอะไรทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปครับเมื่อวานนี้ผมไปที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปในงานสัมมนาของสสกิจธัญญาวาจาดีสสเปิ้ลครับสส.สมคิดเชื้อคงคุณเกรียงกันตินันพี่น้องประชาชนมาร่วมพันครับอยู่ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุขอำเภอวารินชำราบครับผมสอบถามบรรยายเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนสรุปว่าประชาชนวารินชำราบอุบลราชธานีประมาณ 100% ก็แล้วกันครับเอา 99.99 ไม่ต้องการเรือดำน้ำครับเพราะเขาไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกับอำเภอวารินชำราบไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกับอำเภอต่างๆหรือจังหวัดอุบลราชธานีเวลาน้ำมูลออกฝั่งเรือดำน้ำมาได้ไหมและเรือดำน้ำช่วยอะไรกับพี่น้องประชาชนครับผมก็พูดจากันไม่ได้โจมตีใครนะครับนักการเมืองก็มีอยู่สองฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายต่อต้านการซื้อเรือดำน้ำวันจันทร์นี้กรรมธิการชุดใหญ่เขาจะลงคะแนนนะครับถ้าลงคะแนนยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ชนะอยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนจะยอมหรือไม่เพราะเหตุผลการซื้อเรือดำน้ำมันไม่มีครับมันตื้นมันเขินชาติเป็นหนี้เป็นสินยังหน้าด้านที่จะซื้อเรือดำน้ำให้มีความมั่นคงในทางทะเลให้ชาติอื่นเกรงใจชาติไหนเกรงใจมึงวะก็เงินภาษีของกูไม่ใช่เงินของมึงเงินภาษีอากรใช้เป็นไม่เป็นประโยชน์เขาก็คัดค้านครับอย่าดื้อรั้นเลยครับกรรมธิการชุดใหญ่เขาจะจารึกไว้บนหนังหมาเลยนะคนไหนสนับสนุนคนไหนคัดค้านปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเขาจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของพวกท่านผมไม่อยากให้ประชาชนมาด่าว่าผู้แทนราษฎรครับผู้แทนราษฎรแต่ละคนเขาก็มีที่ไปที่มาอย่างชัดเจนถึงได้มาเป็นผู้แทนราษฎรแต่เวลาแสดงออกทางจุดยืนทางการเมืองเนี่ยเขาปกป้องประชาชนหรือว่าเขาปกป้องกองทัพเขาปกป้องความมั่นคงทางทะเลเขาปกป้องความยิ่งใหญ่ของรัฐทหารหรือว่าปกป้องความเป็นใหญ่ของรัฐของประชาชนชี้ชัดเลือกเกินครับรายการคุยกับอดิศรวันนี้จึงอยากเชิญชวนนะครับกรรมธิการชุดใหญ่หรือสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2วาระ3จงรวมพลังกันโหวตคัดค้านเอาเงิน 22,500 ล้านบาทกลับคืนมามาช่วยพี่น้องประชาชนมาต่อต้านโควิด19เราไปกู้หนี้ยืมสิน 1.9 ล้านล้านเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่แล้ว
ยังมีหน้าจะไปซื้อเรือดำน้ำแล้วมึงจะเอาไปดำที่ไหนวะผมไม่รู้จะทำยังไงครับพูดแล้วพูดอีกด่าแล้วด่าอีกสารพัดมันยังยืนกระต่ายสามขาที่จะซื้ออยู่ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่จะเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่เอาสวผมเห็นด้วยนะครับไม่ได้คัดค้านอะไรเอาประเด็นเรื่องเรือดำน้ำเข้าไปด้วยครับรัฐราชการไม่เห็นหัวประชาชนอย่างแน่นอนรัฐราชการเอาแต่ได้ในเชิงผลประโยชน์หรือเปล่าไม่ทราบซื้อเรือดำน้ำมีเงินทอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเงินทอนไปไหนครับร่ำรวยผู้บัญชาการทหารเรือว่ายังไงจะอยู่เป็นผบ.ทร.ตลอดชีวิตหรือไงหนี้สินลกลุงลังอย่างนี้คุณจะมายืนอยู่พื้นแผ่นดินไทยได้ยังไงประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวนี้ต้องไปขอเงินอีกเป็นค่าทนายความเรื่องกรณีออกมาตรา44เหมืองอะไรนะครับเหมืองที่ยกเลิกกันไปที่ฟ้องร้องกันนี่แหละครับผมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนี่มันจะ 70,000 ล้านแล้วนะแล้วมึงจะเอาเงินมาจากไหนใช้อำนาจแบบเผด็จการนี่แหละมันเป็นเรื่องไม่รับมีภาระหนี้สินมีภาระเงินทองให้แก่ชาติบ้านเมืองนี่แหละครับประชาธิปไตยมันไม่งอกออกจากปากหมาเด็ดขาดต้องได้มาจากการต่อสู้ครับขอให้กำลังใจนะครับครับ